ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีเป็นตอนสุดท้ายไม่ใช่ของรายการนะครับของสุดท้ายของโจโฉครับผมนายกตลอดกาลนะคะงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะแล้วก็น่าจะเป็นหนังสือที่ชักนำหลายคนนะคะให้เข้าสู่วงการคนรักสามก๊กใช่เพราะว่าอ่านง่ายแล้วก็ไม่ยาวแล้วก็มีข้อคิดมุมมองทางการเมืองที่น่าสนใจอันนี้ถือว่าไม่ยาวแล้วนะครับไม่ยาวค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหนังสือโจโฉนายกตลอดการถ้าเราอ่านหรือว่าเล่าตามจำนวนหน้าเนี่ยน่าจะตกประมาณ20ตอนแต่เนื่องจากว่าเรามีภาคผนวกซึ่งแทรกเสริมไประหว่างทางนะคะพอสมควรพอสมควรเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวของสามก๊กที่ถูกตัดออกไปดังนั้นค่ะก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เลยทำให้จำนวนตอนของโจโฉนายกตลอดการเนี่ยขึ้นมาถึง31ตอนนะคะแล้วก็คงจะหยุดอยู่แค่นี้วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาคลี่คลายแล้วก็มาจบลงที่ตรงนี้ล่ะรวมไปถึงจุดจบของเล่าปีด้วยใช่ไหมคะครับผมตอนที่แล้วเราเล่าไปแล้วครับพี่เราเล่าไปแล้วแต่ว่าในนี้ยังไม่ถึงใช่นะคะแล้วคิดว่าเป็นช่วงหลังจากที่โจโฉเสียชีวิตไปแล้วเล่าปีถึงจะเสียชีวิตก็เลยเล่าไม่ถึงค่ะแล้วก็หลังจากที่โจโฉเสียชีวิตไปแล้วเรื่องสามก๊กก็ยังดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ยังคงเป็นสามก๊กอยู่อย่างนั้นใช่ก็จะเป็นรุ่นลูกของโจโฉก็คือโจผีใบคุณผู้ฟังที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมว่าสามก๊กฉบับในทุนมีอยู่ด้วยกัน2เล่มค่ะก็คือโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับผมค่ะ2เล่มนี้นะคะคือสามก๊กฉบับในทุนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะถ้าเป็นเนื้อเรื่องของเบ้งเฮกนะครับก็จะต่อหลังจากที่จบเล่มนี้ไปเลยหลังจากที่โจโฉตายไปแล้วอ๋อเป็นเนื้อเรื่องต่อกันแต่ว่าไปโฟกัสที่เรื่องราวของเบ้งเฮกใช่แต่อันนั้นเราได้เล่าเอาไว้แล้วนะคะครับก็ไปตามฟังได้ในแอปไทย PBS Podcast หรือว่าเว็บไทย PBS Podcast จริงๆก็แปะเอาไว้ทุกช่องทางแล้วใช่ไหมครับผมก็ขาดทาง YouTube อย่างเดียวก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้มาแน่นอนแต่เดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นตอนจบคือตอนจบชีวิตของโจโฉใช่แต่ยังอันนี้ต้องมีแน่นอนยังไม่ใช่ตอนจบของสามก๊กนะครับอ่าฮะค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะคะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับรายการได้3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผมตอนที่แล้วโอ้โหเป็นตอนที่โอ้ดราม่าเนาะอะไรต่อกวนอูเนาะพี่ใช่ก็น่าเห็นใจคือคนที่อยู่คนละฝั่งคนละฝ่ายในการศึกแต่ว่าลึกๆมีความรู้สึกดีต่อกันมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบริหารจัดการให้ได้นะใช่ระหว่างความรู้สึกส่วนตัวและความรู้สึกส่วนรวมหน้าที่การงานมันต้องแยกออกจากกันเลยทีเดียวครับ เหมือนอย่างกรณีคุณอะไรนะที่เขาไม่แยกแล้วก็ในที่สุดถูกเล่าปีจัดการประหารชีวิตอ่ะเล่าหองครับคุณเล่าหองที่เป็นลูกบุญธรรมไม่ยอมส่งทหารไปช่วยกวนอูกวนอูนะคะเพราะว่าเคยมีเรื่องมีราวส่วนตัวกันมาก่อนใช่แล้วก็ทำให้ส่วนรวมเสียหายครับอันนี้ก็คือแยกไม่ออกก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะใช่ทีนี้ในส่วนของกวนอูแล้วก็โจโฉเนี่ยเขาก็เคยมีความทรงจำดีๆมีความรู้สึกดีๆมีความเคารพนับถือกันอยู่ดังนั้นซีนที่ทางซุนกวนใช่ไหม
ส่งหัวกวนอูเอามาให้โจโฉใช่จะโบยความผิดให้ครับคือจริงๆทางนี้ก็รู้ทันทางเล่าปี่ก็รู้ทันใช่แต่ว่าวินาทีที่เห็นหน้าโจโฉเห็นหัวโจโฉเอ้ยขออภัยเห็นหัวกวนอูเห็นศีรษะกวนอูที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็คงเตือนให้นึกถึงความทรงจำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในอดีตนะใช่ครับเพราะว่าครั้งหนึ่งโจโฉก็อยากจะได้กวนอูให้ก็มาช่วยเสริมทัพอยากได้มากเห็นว่ากวนอูนี่เป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ถ้าเกิดรักใครแล้วนี่รักแล้วรักจริงนะคะครับกตัญญูซื่อสัตย์แต่ก็ไม่สามารถที่จะบังคับใจได้เพราะกวนอูก็ยังคงซื่อสัตย์แล้วก็ภักดีต่อเล่าปี่พี่เล่าปี่เท่านั้น เขาสาบานเป็นพี่น้องกันนี่พี่โจโฉมาทีหลังนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปตามฟังได้นะคะตอนที่แล้วครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะว่านับตั้งแต่ฝังศพกวนอูไปแล้วชีวิตของโจโฉเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับตอนสุดท้ายค่ะของหนังสือโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหลังจากฝังศพกวนอูแล้วโจโฉก็ล้มเจ็บเรื่อยมากลางคืนก็นอนไม่หลับได้แต่เพ้อคลั่งฟื้นขึ้นมาก็ได้แต่ปวดศีรษะเป็นอย่างยิ่งบรรดาหมอนวดหมอยาที่มีชื่อในเมืองลกเอียงก็หามารักษาจนสิ้นฝีมือคือหมอที่ไหนว่าดีก็พามารักษาแต่อาการของโจโฉก็หาทุเลาลงไม่ช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่โจโฉเห็นภาพหลอนด้วยครับคือช่วงนั้นโจโฉกำลังจะสร้างวังใหม่แล้วก็เลยให้หาต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเอาไปทำเสาเอกทีนี้ต้นไม้ต้นนั้นนะครับคนงานฟันยังไงก็ฟันไม่ขาดฟันไม่เข้าพอโจโฉไปถึงโจโฉก็ชักกระบี่ออกมาด้วยความโมโหฟันต้นไม้ชั่วขาดครับเข้าแต่ว่าพอฟันต้นไม้เสร็จปุ๊บมีน้ำสีแดงๆคล้ายๆเลือดนะครับกระฉูดออกมาจากต้นไม้เขาว่ากันว่าต้นไม้ต้นนั้นมีแบบเทพารักษ์หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับปกปักรักษาอยู่พอโจโฉเห็นเลือดทะลักออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าโจโฉเห็นคนเดียวหรือเปล่านะครับก็กลัวมากขี่ม้าใช่กลับวังเลยผมว่าก็น่าจะเป็นอาการป่วยอาการหลอนแหละครับอย่าลืมนะคะว่าที่ผ่านมาโจโฉก็มีอาการแปลกๆเนาะโอ้เยอะมากมีอาการหวาดระแวงครับกลัวว่าคนโน้นคนนี้จะมาฆ่าใช่เพราะฉะนั้นอาการของโจโฉไม่ได้ดีขึ้นเลยหัวหิมก็เลยแนะนำให้โจโฉไปตามหมอหัวโตมารักษาหัวหิมได้บรรยายสรรพคุณของหมอหัวโตเอาไว้ดังนี้จำได้นะคะหมอหัวโตเนี่ยเคยผ่าตัดให้กวนอูตอนที่แล้วนะครับขูดกระดูกผ่าตัดแล้วก็เอาธนูพิษดึงออกมาแล้วก็ล้างพิษขูดไปจนถึงกระดูกลองมาฟังคำบรรยายเกี่ยวกับหมอหัวโตค่ะซึ่งโจโฉเนี่ยไม่รู้จักนะคะหมอคนนี้บ้านอยู่เจียวกวนเมืองไทก๊กทุกวันนี้หามีผู้ใดเสมอไม่ถ้าได้ดูโรคแล้วบางทีก็ให้ทายากินยาบางทีพาแต่พอยกมือขึ้นความเจ็บก็หายถ้าเป็นโรคในท้องให้กินยาเข้าไปเจ้าตัวหารู้สึกตัวไม่จึงเอามีดผ่าท้องเอาไส้พุงออกมาชำระให้สิ้นโสโครกแล้วคืนใส่เข้าไปไว้อย่างเก่าเอาไหมเย็บแล้วทายาบางคนเดือนหนึ่งก็หายบางคน
20วันก็หายเป็นปกติอย่างเก่าครั้งหนึ่งหัวโตเดินไปตามถนนแต่ยินเสียงคนครางอยู่บนเรือนแต่ได้ยินก็รู้ว่าโรคนี้เป็นงูในท้องตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปร้องเรียกคนลงมาว่าคนเจ็บอยู่นั้นเราจะรักษาให้หายจึงให้เอากระเทียมและกุ๋ยไช่บดละเอียดใส่น้ำลงสองทนานให้คนไข้กินยาสิ้นก็อาเจียนออกมางูตัวหนึ่งยาวสองศอกเศษก็ไหลออกมาด้วยไข้นั้นก็หายไปสิ้นครั้งหนึ่งตันเต๋งชาวเมืองกังเหลงเป็นไข้ในท้องให้ลั่นโครกครากกินข้าวไม่ได้พร้อมหน้าเหลืองจึงเชิญหัวโตมารักษาแต่พอกินยาเข้าไปมื้อเดียวก็อาเจียนออกมาแต่ล้วนหนอนมีศีรษะแดงยังเป็นอยู่ประมาณสักสองทนานตันเต๋งจึงถามว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงเป็นโรคดังนี้หัวโตจึงบอกว่าท่านเอาเนื้อดิบปลาดิบมาพลากกินจึงเป็นโรคดังนี้ถึงออกมากระนี้แล้วโรคท่านก็ยังไม่หายขาดยังมีอีกสามปีโรคอย่างนี้จะกลับเป็นอีกถ้าเป็นมาอีกแล้วรักษาไม่หายเลยถึงที่ของท่านนานอีกสามปีตันเต๋งก็ตายเหมือนปากหัวโตคาดไว้ครั้งหนึ่งมีคนไข้เป็นฝีขึ้นที่หลังคิ้วปวดแสบปวดร้อนนักจึงหาหมอหัวโตมารักษาหัวโตแลดูจึงว่าฝีอันนี้มีสัตว์บินได้อยู่ในนั้นคนทั้งปวงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะหมอหัวโตจึงเอามีดผ่าฝีนั้นออกนกกระจอกเต้นออกมาแล้วก็บินไปโรคนั้นก็หายครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งสุนัขกัดเอาหัวแม่เท้าขาดไปจึงเกิดเป็นก้อนเนื้อย้อยออกมาสองก้อนก้อนหนึ่งให้เจ็บก้อนหนึ่งให้คันจึงหาหมอหัวโตมารักษาหัวโตเห็นแล้วจึงว่าก้อนเนื้อที่เจ็บนั้นมีเข็มอยู่ข้างใน10เล่มก้อนเนื้อที่ให้คันนั้นมีลูกสกาอยู่2ลูกลูกหนึ่งดำลูกหนึ่งขาวคนทั้งปวงไม่เชื่อหมอหัวโตจึงเอามีดผ่าออกก็ได้เห็นเข็มและลูกสกาเหมือนหนึ่งว่านั้นคนทั้งปวงสรรเสริญว่าเหมือนเทพยดาบัดนี้หมอหัวโตมาอยู่ณตำบลกิมเสียกับที่นี่ไม่สู้ไกลนักขอให้ท่านหาหมอหัวโตมารักษาโรคท่านเห็นจะหายนี่คือสรรพคุณของหมอหัวโตฟังดูแล้วก็น่าเลื่อมใสมากดูมหัศจรรย์มากเลยนะพี่คือบางกรณีก็เข้าใจนะอย่างเช่นมีหนอนศีรษะแดงอันนี้เราพอเข้าใจว่าเกิดจากการกินอาหารดิบครับเป็นพยาธิเนาะใช่หรือว่ามีงูเนี่ยก็อาจจะหมายถึงพวกพยาธิตัวใหญ่ๆนะก็อาจจะเป็นได้แต่ว่านกกระจอกเนี่ย
อันนี้นึกไม่ออกเป็นอุปมาอุปไมยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์อื่นไหมใช่ที่เป็นพวกอะไรที่แบบว่ามันเป็นแมลงอะแมลงบางอย่างมาไข่แล้วก็บินไปอันนี้พยายามจินตนาการนะแต่ถ้าเป็นนกนี่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะแต่พี่คิดว่าอาจจะเป็นแมลงบางอย่างพวกแมลงวันหรืออะไรที่มันมาไข่แล้วมันก็ฟักตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกิตติศัพท์ของหมอหัวโตนี่น่าเลื่อมใสจริงๆครับโจโฉได้ยินกิตติคุณของหมอหัวโตดังนั้นก็เกิดเลื่อมใสให้คนรีบเดินทางตอนกลางคืนคือให้รีบเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนไปรับหมอหัวโตมาคือเดินทางไม่หยุดเลยพาหมอหัวโตมาให้เร็วที่สุดครั้นหมอหัวโตมาถึงแล้วก็ตรวจอาการโจโฉแล้วก็บอกว่าโจโฉเป็นโรคในศีรษะแต่หมอหัวโตนั้นเป็นศัลยแพทย์นะคะจุดเด่นของหมอหัวโตก็คือสามารถที่จะผ่าตัดได้ด้วยในขณะที่หมอทั่วไปในยุคนั้นยังไม่สามารถที่จะใช้เทคนิคผ่าตัดในการรักษาโรคก็ถือว่าหมอหัวโตเป็นหมอที่มาก่อนการจริงๆนะการผ่าตัดในยุคนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวยาชายาสลบก็ไม่มีต้องผ่าตัดกันแบบสดๆครับหมอหัวโตก็เลยบอกกับโจโฉว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นรักษาด้วยยาไม่หายแน่ๆถ้าจะให้หายต้องผ่าศีรษะชำระโรคภายในให้หมดแต่พอก็ผมก็พอเข้าใจเนาะถ้าเปิดศีรษะเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวสิโจโฉก็ถามบอกว่าโอ้ผ่าศีรษะเหรอจะผ่ายังไงอ่ะหมอฮัวโตก็บอกว่าจะให้กินยาสลบไม่รู้สึกตัวยาสลบสมัยก่อนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นยาสมุนไพรเนาะครับที่กินไปแล้วน่าจะทำให้หลับไม่รู้สึกตัวก็แล้วทำไมตอนคุณกวนอูไม่ให้กินยาสลบเนาะอ๋อให้กินครับแต่กวนอูบอกว่าไม่ต้องไม่ใช่ตอนนั้นบอกว่าจะให้มัดกับเสาไงใช่กลัวดิ้นเหมือนกับจะต้องผ่าตัดสดอะให้มัดกับเสาแล้วก็จะผ่าแขนใช่ไหมพี่ใช่แต่เหมือนอันนั้นมันไม่ต้องจำเป็นต้องกินยาสลบมั้งก็เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้พยายามเข้าใจหมอหัวโตใช่ไหมครับแต่เอาเป็นว่าเหมือนกับเขาก็มียาสลบให้กิน ในกรณีการผ่าตัดใหญ่เนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วค่ะผ่าหัวเนี่ยครับหมอหัวตัวก็บอกหมอหัวโตก็บอกโจโฉบอกว่าโอเคมียาสลบกินแล้วไม่รู้สึกตัวพอผ่าเสร็จก็จะเย็บหัวสมองคืนอย่างเก่าโจโฉไม่เชื่อเป็นใครก็คงยากจะเชื่อนะในยุคนั้นใช่ปรากฏว่าหมอหัวโตเนี่ยก็พยายามยืนยันนะคะยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาได้ผ่ากวนอูมาแล้วแล้วก็สำเร็จด้วยโจโฉก็บอกว่าเอ๊ะแต่ผ่ากวนอูน่ะผ่าที่หัวไหล่นี่นาพอจะเข้าใจได้เชื่อถือได้แต่ผ่าสมองนั้นอ้วยังไม่เชื่อนะก็แสดงว่าโจโฉรู้เรื่องราวของการผ่าตัดกวนอูเนาะครับรู้กิตติศัพท์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าหมอหัวโตเป็นศัลยแพทย์ที่ก้าวหน้าเกินเวลาไปตั้งพันกว่าปี การผ่าสมองเพิ่งมาทำกันได้ในปัจจุบันเมื่อเร็วๆนี้เองแต่ก็ยังไม่แน่นอนนักคือเป็นหมอที่มาก่อนการนานจริงๆค่ะโจโฉขณะนั้นถือเป็นคนป่วยหนักด้วยโรคปวดศีรษะอย่างแรงแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดตามประสาคนป่วยเมื่อได้ยินหมอหัวโตเอ่ยถึงชื่อกวนอูโจโฉก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวขึ้นมาพานสงสัยว่าเอ๊ะหมอหัวโตจะเป็นพวกเล่าปี่มาแกล้งลวงข้าให้ตายหรือเปล่าเนี่ยจะมาหลอกให้เราผ่าสมองแล้วก็ตัดหัวเราอย่างนั้นหรือเปล่าชักไม่แน่ใจเพราะว่าที่ผ่านมาโจโฉถูกหมอประจำราชสำนักพยายามวางยาพิษมาครั้งหนึ่งแล้วก็คือหมอเกียรติเป๋งที่ถึงกับบีบปากกรอกยานั่นเลยทีเดียวโจโฉก็เลยโกรธหมอหัวโตสั่งให้เอาไปจำคุกไว้ค่ะอ้าวหมอหัวโตถูกจำคุกไปได้หน่อยนึง
ก็ไม่สบายล้มเจ็บเมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็มอบตำรับตำราการแพทย์ให้กับผู้คุมใจอารีไว้แสดงว่าผู้คุมน่าจะดูแลหมอหัวโตดีอยู่นะคะใช่ครับก็ให้ตำราไว้ซึ่งตำรานั้นก็เป็นตำราเกี่ยวกับการแพทย์ทั้งปวงแต่ภรรยาผู้คุมกลัวสามีจะเลิกอาชีพผู้คุมแล้วก็ออกไปเป็นแพทย์ก็เลยแอบเอาตำรานั้นเนี่ยไปเผาไฟเสียทั้งสิ้นเหลือแต่ตำราตอนหมูเป็ดไก่ซึ่งยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าถ้าใครจะกินไก่ตอนก็ขอให้นึกถึงหมอหัวโตเอาไว้บ้างนั่นจิตไปเป็นหมอไม่ดีเหรอแสดงว่าแต่ก่อนอาชีพหมอไม่ใช่อาชีพที่จะทำเงินในคุณจิตเรนหมอแต่ก่อนคุณธรรมนำหน้ารายได้นะคะครับคือใครตามก็ต้องรักษาและเมื่อรักษาแล้วก็ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินทองได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่คือเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยคุณธรรมนำหน้าสูงมากๆนะคะคือเป็นคนของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะมาเรียกร้องเงินทองดังนั้นการเป็นผู้คุมก็น่าจะเป็นอาชีพน่าจะเป็นอาชีพการงานที่มีความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าใช่ไหมคะครับแต่ในขณะที่คุณเป็นหมอเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีรายได้มากขึ้นไปจากนั้นได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นภรรยาผู้คุมน่าเสียดายจริงๆค่ะเอาตำราไปเผาไฟหมดเลยนะคะองค์ความรู้ต่างๆก็หายไปทีนี้ระหว่างที่เจ็บอยู่นั่นเองโจโฉก็ได้รับหนังสือจากซุนกวนขอยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์แต่ในหนังสือฉบับเดียวกันนั้นก็ขอให้โจโฉยกทัพไปตีเอาเมืองเสฉวนโจโฉรู้ทันก็หัวเราะเฉยเสียหาได้ทำตามคำขอร้องไม่คือจะให้ไปตีเล่าปี่แทนนั่นแหละประมาณนั้นโยนเผือกร้อนให้ครับจากนั้นโจโฉก็ป่วยหนักขึ้นทุกวันอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปต่างๆบริวารคนสนิทก็ยุยงให้โจโฉตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ทั้งๆที่ป่วยอยู่อย่างนั้นโจโฉก็ปฏิเสธโดยบอกว่าเราทำนุบำรุงพระเจ้าเฮียนเต๋บาแผ่นดินก็ราบคาบราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาช้านานเพราะเราก็ได้เป็นใหญ่หาขุนนางผู้ใดเสมอไม่แล้วเราจะตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคียงพระเจ้าเฮียนเต๋นั้นไม่สมควรนี่ก็เป็นวาทะสุดท้ายของโจโฉที่ยืนยันในความซื่อสัตย์ต่อหลักการว่าโจโฉกระทำการทั้งหมดเพื่อความสุขของราษฎรเป็นหลักการที่โจโฉยึดเอาไว้อย่างแน่วแน่ตลอดชีวิตไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแหมอ่านตอนนี้แล้วรู้สึกหมั่นไส้บริวารคนสนิทเนาะจะมายุอะไรกันนักหนาเนาะที่ขนาดจะตายอยู่แล้วยังจะมายุให้เขาตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกก็ไม่แน่ว่าใจจริงโจโฉอาจจะอยากเป็นก็ได้แต่ว่าคิดแล้วคิดอีกไม่ดีกว่าไอ้ความอยากนี่นะไม่ว่าใครก็อาจจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับแต่บริวารนี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะคือคนจะตายอยู่แล้วไงก็หรือเห็นว่าอ๋อไหนๆใช่คือท่านจะตายแล้วอ่ะท่านรีบตั้งก่อนก็แล้วกันใช่จะได้ไปถึงที่สุดก่อนตายเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่นึงก่อนก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากนั้นอาการของโจโฉจะเป็นอย่างไรต่อไปกับวาระสุดท้ายของชีวิตโจโฉนายกตลอดการตอนที่31หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็มาถึงช่วงพักกันสักนิดหนึ่งนะคะครับผม
ช่วงพักปกติเราก็จะมาอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังนะคะได้ติดต่อรายการห้องสมุดหลังไมค์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอินบ็อกซ์กล่องข้อความของเพจรัศมีมณีนินนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะติดต่อเข้ามาที่ช่องทางนี้กันเป็นส่วนใหญ่แต่นอกเหนือจากช่องทางนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นอีกนะคะที่คุณสามารถติดต่อพูดคุยเข้ามาได้ค่ะครับผมก็ทางแฟนเพจ Facebook เลยนะครับไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ทาง YouTubeไทย PBS Podcast เหมือนกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็เราอ่านทุกข้อความแน่นอนครับผมมีข้อความนะคะมาจากคุณละลิตานะคะโอ้คุณละลิตานี่น่ารักมากๆเลยยังไงครับพี่คุณละลิตาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีฟังเรื่องนี้จบไปเป็นเดือนแล้วดีงามที่สุดจนต้องโพสต์ป้ายยาเพื่อนๆโพสต์ไปตั้งแต่ตุลาคมเพิ่งตระหนักได้ว่าต้องส่งให้คุณหมีและคุณจิตรินได้รับรู้ด้วยนะการอ่านให้ฟังนั้นช่างมีคุณค่ามากค่ะเรื่องที่คุณละลิตานะคะไปโพสต์ป้ายยาเพื่อนๆเพื่อนๆใน Facebook เนี่ยค่ะครับก็คือเรื่องดวงตากระต่ายค่ะ คือคุณละลิตานี่ก็เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็คงประทับใจกับเรื่องราวในหนังสือดวงตากระต่ายมากเทสุโซนะคะจำได้ใช่ไหมคะเทสุโซครับผมแล้วก็คุณครูโคทานิก็ตอนนี้คุณละลิตาบอกว่าตามฟังโจโฉสลับกับย้อนหลังฟังไซอิ๋วค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ตามไปดูที่คุณละลิตาเนี่ยแชร์เรื่องดวงตากระต่ายนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าชวนฟังหนังสือแหมคำนี้ดีนะชวนฟังหนังสือครับดวงตากระต่ายเคนจิโร่ไฮทานิวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นตีพิมพ์มากว่า140ครั้งเราเพิ่งฟังจบสนุกและดีงามมากมายอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูคนทำงานกับเด็กๆได้อ่านได้ฟังการเรียนรู้ที่มีความสนใจของเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงมัน Amazing มากจริงๆนะมีพลังเบ่งบานและเติบโตไปเรื่อยๆความสนใจของเด็กน้อยไม่มีไร้สาระเพียงมองเห็นให้โอกาสและสนับสนุนพอดีพอดีเดี๋ยวเด็กๆ เขาก็ปล่อยพลังเองแล้วก็ให้ข้อมูลว่าจะหาหนังสือได้ที่ไหนตอนท้ายก็บอกว่าถ้าหาหนังสือไม่ได้หากว่างๆก็เปิดฟังเพลินๆไปตอนทำนั่นนี่ก็ได้ห้องสมุดหลังไมค์เขาอ่านให้ฟังเราก็ฟังเอาเช่นกันตามลิงก์นี้ไปได้เลยจ้ะแล้วก็แปะลิงก์ของ thaipbspodcast.com เอาไว้ให้เรื่องอื่นก็มีนะเราฟังไผ่แดงอยู่สนุกมากจ้ะสหายขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่โอมากๆเลยนะคะที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อห้องสมุดหลังใหม่นะคะไม่ทราบว่ามีคนถูกป้ายยางานนี้มากน้อยแค่ไหนห้องสมุดหลังใหม่ก็ขอต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะถูกป้ายยาจากแม่โอทุกท่านค่ะถ้ากำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะครับผมยินดีมากๆเลยครับยินดีต้อนรับค่ะสำหรับผลงานโจโฉนายกตลอดการที่กำลังใกล้จะจบลงไปแล้วเนี่ยนะคะครับเรื่องต่อไปค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์แต่ว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นเรื่องสั้นสั้นครับหลากอารมณ์แล้วก็หลายรูปแบบคือมีความหลากหลายของเนื้อหามากๆค่ะและเรื่องหม่อมนะคะเป็นหนึ่งในนั้นเหรอครับเป็นหนึ่งในนั้นค่ะฆาตกรรมก้นครัวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเรื่องของคุณนายเดี๋ยวนะคุณนายลิ้นจี่คุณนายอะไรนะจำไม่ได้ละที่เป็นตัวเอกในฆาตกรรมก้นครัวเนี่ยค่ะครับเป็นตัวเอกในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเอกในหนังสือเพื่อนนอนด้วยเช่นกันซึ่งสนุกมากๆค่ะสองเรื่องนี้แล้วก็มีนิทานอีสปในฉบับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะผมแค่ได้ยินชื่อก็ฮาค่ะขำแล้วครับฮามากนะคะแล้วก็น่ารักมากด้วยรอฟังได้เลยค่ะหลังจาก
ตอนสุดท้ายของโจโฉนายกตลอดกาลเอาล่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะติดตามอาการของโจโฉกับวาระสุดท้ายของโจโฉเพราะนี่คือเรื่องโจโฉนายกตลอดกาลค่ะอาการป่วยของโจโฉนั้นยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันโจโฉมีอาการนอนไม่หลับมีอาการเพ้อคลั่งไปต่างๆตาก็มองเห็นแต่คนที่เคยฆ่ามาทวงชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางฮกเฮาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าเฮียนเต้มีนางตังกุยหุยมีฮกอ้วนมีตังสินตังสินนี่อดีตเป็นแกนนำที่พยายามก่อม็อบใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมด้วยปีศาจคนอื่นอีกเป็นอันมากต่างก็มาหลอกหลอนโจโฉซึ่งในมุมนี้นะคะผู้เขียนก็บอกว่าถ้าจะว่าไปแล้วโจโฉเป็นคนที่มีความเมตตาต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่งคนที่จำต้องสั่งให้ประหารชีวิตไปนั้นโจโฉจำเป็นต้องทำเพราะเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองเมื่อทำไปแล้วก็คงไม่สบายใจฉะนั้นยามป่วยไข้ร่างกายอ่อนแอโจโฉจึงได้เห็นไปต่างๆนานาเพราะชีวิตคนที่ต้องเสียไปเพราะคำสั่งของตนนั้นโจโฉมีความเอ็นดูปรงไม่ตกถือว่าเป็นความผิดของตนตลอดมาเมื่อใจนึกอยู่เช่นนั้นตาก็เห็นปีศาจมาหลอกหลอนเพิ่มความกระวนกระวายใจขึ้นอีกเป็นอันมากนับตั้งแต่หมอหัวโตตายไปแล้วในคุกโจโฉก็ป่วยหนักลงทุกวันทุกวันแต่ก็ยังมีสติที่จะสั่งเสียได้เมื่อโจโฉรู้ว่าตัวจะต้องสิ้นชีวิตโจโฉก็เรียกประชุมขุนนางแล้วก็กล่าวในที่ประชุมว่าเราทำการรณรงค์มากว่า30ปีแล้วข้าศึกที่ไหนเข้มแข็งเราก็ปราบปรามเสียดายแผ่นดินก็ราบคาบราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่สุนกวนเมืองกังตังเล่าปีเมืองเสฉวนยังหาปราบได้ไหมความไข้ก็หนักขึ้นถึงเพียงนี้ซึ่งจะเป็นเพื่อนคิดการสงครามกับท่านทั้งปวงสืบไปอีกไม่ได้แล้วเราจึงฝากฝังมอบเวรให้แก่ท่านทั้งปวงเมื่อโจโฉกล่าวดังนั้นแล้วขุนนางทั้งปวงต่างก็พากันร้องไห้ด้วยความอาลัยจากนั้นโจโฉก็ได้สั่งเสียบุตรภรรยาว่าถ้าเราหาบุญใหม่แล้วท่านทั้งปวงจงอุตส่าห์ฝึกสอนการเย็บปักจะได้เลี้ยงตัวเมื่อภายหลังอันหนึ่งท่านจงสั่งขุนนางให้ก่อกุฏิฝังศพเราที่ท้องสนามนอกเมืองให้ได้70ช่องกุฏิอย่าให้คนทั้งปวงรู้ว่าฝังศพเราไว้กุฏิไหนเพราะว่ามีคนชังตัวเรานั้นมากอยู่เกลือกคนชังมันขุดศพเราขึ้นเสียเ
เมื่อสั่งเสียเสร็จเรียบร้อยอาการของโรคก็รุนแรงขึ้นสุดขีดโจโฉก็ขาดใจตายขณะที่ตายนั้นโจโฉอายุได้60ปีบริบูรณ์อายุครบแซยิดพอดีแต่ไม่มีโอกาสได้ฉลองเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับชีวิตของโจโฉนะคะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือโจโฉนายกตลอดการซึ่งมีเรื่องราวของโจโฉเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตของคนที่ชื่อว่าโจโฉคนที่ถูกมองจากหนังสือสามก๊กว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงใจคออมหิตทำนองนั้นซึ่งในตอนท้ายของหนังสือโจโฉนายกตลอดการก็จะเป็นข้อคิดความคิดเห็นของผู้เขียนก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็บอกว่าผู้เล่าเรื่องนี้ได้เล่าถึงชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งถูกประนามว่าเป็นคนใจร้ายอมหิตมาเป็นเวลาพันกว่าปีได้พยายามชี้ให้เห็นว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าร้ายนั้นอาจพิจารณาให้เห็นเป็นคนดีด้วยเหตุผลก็ได้โจโฉเป็นคนธรรมดาสามัญย่อมประกอบไปด้วยความโกรธโลภหลงและความปรารถนาต่างๆกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้ทำให้โจโฉปฏิบัติการผิดพลาดไปเป็นครั้งคราวแต่ความผิดพลาดก็ไม่มากหรือน้อยไปกว่าคนอื่นๆเหตุที่ความผิดของโจโฉมีผู้ถือมาเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะโจโฉอยู่ในตำแหน่งใหญ่เจตนาดีของโจโฉที่มีต่อบ้านเมืองนั้นถูกบดบังไปด้วยข้อครหาของฝ่ายปรปักษ์เจตนาของโจโฉนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือจะรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นมิให้แตกแยกฉะนั้นการกระทำของโจโฉจึงต้องขัดกับประโยชน์ของคนที่ได้ประโยชน์จากการแตกแยกปรปักษ์ของโจโฉย่อมจะมีมากเป็นธรรมดาโจโฉรู้เรื่องนี้ดีจึงต้องซ่อนศพของตนมิให้ศัตรูขุดขึ้นมาทารุณแต่ฝ่ายศัตรูก็ทำทารุณกับชื่อเสียงของโจโฉเป็นอันมากชีวิตของโจโฉเป็นตัวอย่างอันดีของความรับผิดชอบในการกระทำและเป็นตัวอย่างอันดีของการกระทำตรงไปตรงมาเมื่อโจโฉคิดกำจัดรัฐบาลที่ทุจริตลงไปได้โจโฉก็เข้ารับภาระแห่งการบริหารด้วยตนเองมิได้บ่ายเบี่ยงภาระนั้นให้แก่คนอื่นด้วยการถ่อมตัวที่ไร้สาระเมื่อโจโฉมีนโยบายที่รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นโจโฉก็มุ่งหน้าดำเนินนโยบายนั้นอย่างไม่ท้อถอยมีให้ความสุขหรือทุกข์หรือเหตุใดเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางได้โจโฉถือว่าตนอยู่ในฐานะทำราชการให้แก่พระเจ้าเฮียนเต้เป็นหลักไปตลอดชีวิตถวายการยกย่องและสักการะตามควรแก่ฐานะตลอดมาแม้ว่าพฤติการและพระราชอัธยาศัยของพระเจ้าเฮียนเต้บางกรณีน่าจะทำให้โจโฉเปลี่ยนความคิดได้โจโฉก็ไม่ยอมเปลี่ยนถ้าจะว่าโจโฉมีความผิดความเมตตากรุณาอันฝังแน่นอยู่ในหัวใจนั่นเองพอจะเรียกได้ว่าเป็นความผิดที่โจโฉไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งชีวิตของตนได้ก็เพราะโจโฉให้โอกาสแก่ศัตรูบ่อยครั้งด้วยใจสงสารโจโฉเป็นข้าพระเจ้าเฮียนเต้และผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของราษฎรได้ถึงแก่ความตายลงขณะที่อยู่ในตำแหน่งโดยสมบูรณ์จึงควรเรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดกาลโดยแท้
ก็จบลงโดยสมบูรณ์นะคะสำหรับหนังสือโจโฉนายกตลอดการต้องย้ำนะว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้ใช่แต่ ว่าเรื่องราวต่อไปยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะคุณจิตรินมีอีกครับเดี๋ยวผมเล่าหลังจากนี้ให้ฟังอีกสักเล็กน้อยก็ได้ครับสำหรับหลังจากที่โจโฉตายไปแล้วโจโฉก็ได้ตั้งโจผีเป็นองค์รัชทายาทโจผีนี่เป็นลูกชายคนโตหรือเปล่าคะครับผมเป็นลูกคนที่สองครับอ๋อค่ะแต่ว่าคนแรกก็คือโจง่างนี่ตายไปตั้งนานแล้วอ๋อไม่มีบทบาทครับผมโจผีก็ได้ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนพระเจ้าเฮียนเต้ครับก็คือคล้ายๆกับว่ามีแบ็กอัพจากรุ่นพ่อด้วยนะครับก็เลยตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ซะเลยแล้วก็โค่นพระเจ้าเฮียนเต้ใช่ระหว่างนั้นโจผีก็ได้ทำการจัดการน้องๆของตัวเองจัดการในที่นี้ไม่ได้ฆ่านะครับคือจัดการให้ไม่คิดจะแย่งอำนาจคนแรกโจเจียงที่เป็นคุมกองทหารก็ให้ไปอยู่เมืองอื่นซะส่วนโจสิทธิ์เนี่ยครับโจสิทธิ์เนี่ยพอคนที่บอกว่าพ่อรักมากเนี่ยนะครับพอตอนที่โจโฉกำลังจะตั้งรัชทายาทนะครับโอ้โหช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สนุกเหมือนกันแต่ว่าเสียดายท่านคึกฤทธิ์ไม่ได้เล่าให้ฟังจริงๆช่วงนั้นนะครับตอนแรกโจโฉก็เกือบจะให้โจสิทธิ์เนี่ยเป็นรัชทายาทอยู่แล้วแต่ว่ามีวันหนึ่งโจโฉให้โจสิทธิ์จะออกรบจะไปออกรบคู่กับนายทหารคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วให้ไปทำภารกิจทีนี้โจสิทธิ์นะครับดันเมาเหล้าไม่ออกไม่ไปรบลืมวันเวลาโถก็เลยทำให้เสียเครดิตครับค่ะก็เลยน่าเวลาแต่งตั้งก็เลยได้เป็นโจผีได้เป็นรัชทายาทคุณไม่ได้ไปต่อคุณโจสิทธิ์ครับผมแย่เลยทั้งที่ฟอร์มดีมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่พ่อรักแล้วก็ไว้วางใจใช่ครับน่าเสียดายจริงๆแล้วก็มาพอโจผีขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แล้วโจสิทธิ์รู้ชะตากรรมเลยครับสองคนนี้เขาแย่งตำแหน่งกันนี้กันมานานอยู่แล้วโจสิทธิ์ก็โดนเรียกเข้าไปใช้คำว่าปรับทัศนคติก็ได้ครับคือตอนณตอนนั้นนะครับคุณนางฝ่ายโจผีเนี่ยหลายๆคนบอกว่าให้ฆ่าโจสิทธิ์ซะตัดไฟแต่ต้นลมแต่ว่าโจผีบอกว่าถ้าให้ฆ่าโดยไม่มีเหตุเนี่ยเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดเพราะว่าพี่น้องฆ่ากันเองเขาเป็นแม่เดียวกันไหมแม่เดียวกันเลยครับโอ้เหรอใช่โจผีก็เลยหาเรื่องบอกว่าอ่ะโจสิทธิ์เห็นว่าเจ้าเนี่ยแต่งกลอนเก่งมากแต่งกวีเก่งมากภายใน9เดือนจำไม่ได้ว่า6 9หรือว่า8 9นะครับให้แต่งกลอนมา1โครงเนื้อหาคือเกี่ยวกับพี่น้องแต่ห้ามมีคำว่าพี่น้องอยู่ในโครงนั้นนี่มันคือหาเรื่องฆ่าแหละนี่มันข้อสอบอะไรนะข้อสอบภาษาไทยใช่ไหมแต่งเข้ามหาวิทยาลัยเหรอประมาณนั้นครับทีนี้มันก็เดิมพันด้วยชีวิตของโจสิทธิ์เนาะโจสิทธิ์ตอนนั้นที่มาเข้าเฝ้าเนี่ยคืนที่แล้วเพิ่งปาตีกันมาเลยกำลังกึ่มๆเลยค่ะแต่โจสิทธิ์ด้วยความเป็นอัจฉริยะนะครับอ๋อเขาเป็นคนเก่งใช่ก็ก้าวเดินไปจนเกือบจะครบแล้วครับก็แต่งโครงมาเนื้อหาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังต้นถั่วเผาต้นถั่วในกระทะถั่วร้องไห้กำเนิดจากรากเดียวกันเหตุไฉนคิดทำลายครับก็เหมือนประมาณว่าโจสิทธิ์เนี่ยรู้ตัวว่าพี่ตัวเองเนี่ยจะฆ่าตัวเองใช่จริงๆแล้วคุณโจผีเนี่ยเขาก็พลาดนะครับคือเขาคงคิดว่าให้โจทย์แบบนี้เนี่ยคงยากคือให้แต่งเกี่ยวกับพี่น้องแต่ไม่ให้มีคำว่าพี่น้องแต่ถ้าเป็นคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยเงื่อนไขแค่นี้จิบจิบแล้วยิ่งประเด็นบอกให้แต่งด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับพี่น้องโหนี่เข้าทางเลยดราม่าตรงนี้ได้แล้วคุณโจสิทธิ์นี่เขาก็เล่นจริงๆใช่ครับแล้วโจผีก็เลยพอฟังก็อึ้งสิคะอึ้งแล้วก็สำนึกขึ้นมาเลยโอเคยังไงก็น้องอะเนาะก็เลยปล่อยให้ไปมีชีวิตเป็นสามัญชนไป
ค่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่โจผีแล้วก็ฝั่งเล่าปี่ก็จะต้องรบกันเล็กน้อยๆแล้วก็จะไปเป็นเหตุการณ์ที่เล่าปี่ตายต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้อีกยาวเลยครับต้องให้คุณผู้ฟังไปหาอ่านเองหรือหาฟังเองแล้วแหละค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านก็คงไม่กลัวสามก๊กแล้วครับอาจจะมีความสนใจที่จะไปหาหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเบ้งเฮกมีความบางกว่าโจโฉพอสมควรนะคะเพราะว่าที่เคยทำเอาไว้เนี่ยประมาณ8ตอนอ่านได้แบบสบายๆก็ไม่ยากแล้วก็สนุกเหมือนกับโจโฉนี่แหละค่ะอันนี้คือฉบับในทุนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2เล่มแล้วก็โฟกัสที่ตัวละครถ้าจะว่าไปก็ประมาณ4ตัวเนาะที่หลักๆเนาะครับคืออันนี้ก็เป็นโจโฉแล้วก็เล่าปี่แม้ว่าเล่าปี่เนี่ยอาจจะไม่ชัดมากเท่าไหร่ใช่ส่วนเล่มนั้นเนี่ยคือโฟกัสที่เบ้งเฮกแล้วก็กระทบไปถึงของเบ้งด้วยครับค่ะส่วนตัวละครอื่นๆอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะจะเป็นขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงต่อไปก็นู่นเลยค่ะจะเป็นฉบับวันนิพกของยาขอบหรือว่าจะเป็นฉบับต้นฉบับนะคะของเจ้าพระยาพระคลังหนหรือว่าก็ไปนู่นเลยก็ได้ปัจจุบันมีฉบับนักธุรกิจด้วยนะครับใช่นักธุรกิจนักบริหารครับศิลปะการใช้คนโอ้มีฉบับเยอะมากๆหรือง่ายๆเลยนะฉบับการ์ตูนอ่านให้เพลิดเพลินจำเริญจิตนะคะครับสนุกสนานอ่านกับลูกก็ได้ครับผมแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เด็กๆ เขารู้จักที่จะสังเกตคนเนาะใช่แล้วก็จะได้เป็นการปลูกฝังความสนใจในการอ่านคือถ้าอ่านสามก๊กตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพื้นฐานการใช้ภาษาเนี่ยจะได้ไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลดีหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อ่านเอาสนุกก็ยังได้ครับฉบับการ์ตูนก็มันดีนะคะครับมีหลายเวอร์ชันด้วยหรือดูซีรีส์ก็ได้ครับผมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการชักนำคุณๆค่ะให้เข้าสู่วงการการอ่านสามก๊กแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีใครคบนะคะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะไม่คบเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอ่านเรื่องไหนเล่มไหนเขาก็ไม่คบอยู่ดีครับอยู่เฉยๆก็ไม่คบแต่ถ้าจะคบเนี่ยอ่านเรื่องไหนก็ไม่เป็นปัญหาใช่และที่สำคัญนะถ้าอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูคนการใช้คนเนี่ยถ้าเขาไม่คบก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับเรานะใช่มันจะทำให้เราเนี่ยสกรีนคนที่เราไม่ควรจะคบออกไปโดยอัตโนมัติแล้วก็เหลือเอาไว้แต่คนที่ควรจะคบหากันคบกันแล้วมีความสุขอันนี้ก็เป็นแก่นสำคัญของเรื่องสามก๊กเนาะครับเรื่องของการดูคนบริหารคนแล้วก็ใช้คนบรรดาผู้บริหารจึงมักได้รับคำแนะนำให้อ่านสามก๊กที่เขาบอกว่าก่อนทำการใหญ่ต้องอ่านสามก๊กก่อนนะก็นี่คือ1ใน4ของวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของจีนสามก๊กซองกังหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานครับความฝันในหอแดงแล้วก็ไซอิ๋วไซอิ๋วเนี่ยเรามีแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสามก๊กแบบฉบับย่อยๆก็ถือว่าเรามีแล้วตอนนี้ก็เหลือความฝันในหอแดงเล่มนี้ยังไม่เคยแตะนะครับแล้วก็สองกังเนี่ยมีต้นฉบับแล้วมีหนังสือแล้วสามารถที่จะเอามาอ่านได้เลยแต่ว่าพอเห็นความยาวนะหวั่นใจหวั่นใจเกิดความขั้นครามในความใหญ่โตนะของเล่มสองกังแล้วก็แน่นอนสำนวนภาษาก็คล้ายๆกับสามก๊กนี่แหละนะครับสำหรับสองกังก็เคยมีการนำมาสร้างเป็นซีรีส์นะคะในชื่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานหรือว่า108วีรบุรุษเขาเหลียงซานก็แล้วแต่จะตั้งชื่อไปยังไงแต่อันนี้คือเรื่องเดียวกันครับเรื่องมันค่อนข้างจะเป็นโศกนาฏกรรมเนาะโอ้ใช่ครับต้นจนจบโศกทั้งเรื่องมันเศร้าอ่ะใช่เรื่องของคนที่ถูกตราว่าเป็นพวกกบฏใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับแล้วก็ต้องไปรวมตัวกันเพื่อปกป้องแผ่นดินจีนค่ะเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองก็ว่าได้เนาะครับมันก็เศร้าๆอยู่ตัวละครในเรื่องตัวดังๆก็มีหลายตัวนะครับอู่ซงเนี่ยครับใครเคยได้ยินฆ่าเสือด้วยมือเปล่าอ๋อค่ะครับ
เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้เราเล่าเรื่องสองกังเคยมีคนขอมาบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังก็ลองติดต่อเข้ามาลองแจ้งเรามานะคะคือถ้าเกิดว่ามีการร้องขอมาตรงนี้มากพอเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับก็อาจจะทำให้เราใจอ่อนนะคะแล้วก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันแต่ก็แน่นอนนะถ้าเล่าเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเท่าที่ดูนะคะ3เดือนต้องมาค่ะครับผมไม่ต่ำกว่านี้โดยเด็ดขาดนะคะน่าจะมีสัก100ตอนได้คิดว่าค่ะเล่มหนาตึ๊บเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจะอ่านให้ฟังเฉยๆก็คงไม่ได้อาจจะต้องมีการแวะข้างทางมีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ฟังเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยครับหลังจากที่เราฟังเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มข้นอย่างโจโฉนายกตลอดการไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราไปเบาๆกันบ้างนะคะครับกับรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนค่ะก็จะออกแนวสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีบางตอนที่ดราม่าแล้วก็ขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะคะครับผมฆาตกรรมก้นครัวไม่ใช่คุณนายลิ้นจี่นะดิฉันเข้าใจผิดสงสัยอยากกินลิ้นจี่จริงๆแล้วชื่อคุณนายองุ่นอ๋อโหมันก็ไกลเหมือนกันนะพี่เอ้ยมันคล้ายๆกันไงเป็นพวงโอเคโอเคโอเคเป็นพวงพวงเหมือนกันครับคุณนายองุ่นนี่แหละค่ะเป็นฆาตกรนะคะในฆาตกรรมก้นครัวชื่อน่ารักใช่แต่ว่าจะมีวิธีการฆาตกรรมอย่างไรอันนี้อยากให้ไปฟังกันนะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องในหนังสือชุดเพื่อนนอนต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นรวมเรื่องสั้นที่ดิฉันชอบมากเล่มหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีความหลากหลายของเนื้อหาแล้วก็อ่านแล้วอารมณ์ดีมีรอยยิ้มค่ะก็เอาไว้พักผ่อนปรับอารมณ์นะคะหลังจากเราฟังเรื่องหนักๆของคุณโจโฉมาแล้วตอนหน้ามาเจอกันค่ะกับเพื่อนนอนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง